เรามาดูท่อนอินโทรนครับจะเป็นลักษณะเล่นคู่8นะอยู่ในคีย์ G นะครับแล้วมาลงคอร์ด C major นะครับไลฟ์เป็นคู่8ตรงนี้สาย1กับสาย3แล้วเราจะบล็อกสาย2ไว้ก็นิ้วชี้จะอยู่สาย3ช่องที่7นิ้วก้อยอยู่สาย1ช่องที่10นะครับนิ้วชี้สาย3ช่องที่7นิ้วก้อยสาย1ช่องที่10สาย2บอร์ดแล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วนางมาบล็อก4 5 6ไว้มือขวากระดาษสโตกดิดลงสไลด์มาครับ7มา9นิ้วก้อยก็จะเดินหน้าขยับมาเป็นช่องที่12ตามถอยมาช่องที่7เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นมาสาย4กับสาย2ช่องที่7นิ้วก้อยก็จะอยู่ช่องที่10เหมือนกันนะเป็นบล็อกฟอร์มเดียวกันสไลด์มาช่องที่9เหมือนกันถอยมาช่องที่7 5 7แล้วก็ช่องที่9สไลด์ลักษณะนี้จะมีลูกตอดหนึ่งมีกีตาร์ตัวที่2แทรกครับครับก็เป็นดับเบิลสต็อปสไลด์ดับเบิลสต็อปก็คือกดสาย1สาย2ช่องที่10สไลด์มา12สาย2ครับแล้วก็นิ้วนางสาย2ที่12สไลด์มา10นะสไลด์มาช่องที่10 12มา10แล้วก็มาเหมือนเดิมบล็อกเดิม7แล้วขึ้นมาสาย4กับสาย2เหมือนเดิมครับจุดที่2เหมือนเดิมแล้วก็มาดิดสาย2ช่องที่12ในนิ้วก้อยสาย1ช่องที่15 14ก็จะเหมือนอีกชุดแรกคู่8เหมือนเดิม7มา9ขึ้นมาสาย4กับสาย2 7 9 5 7สายมา9จุดนี้จุดที่3จะมีวาวนะหยับวาว10มา12แล้วก็ถอยมาช่องที่80สิบมาสิบสองแล้วขึ้นมาเจ็ดมาเก้าแล้วก็ไม่มีวาวก็จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดสายสองช่องที่เจ็ดแปดสายหนึ่งช่องที่สิบท่อนโซโล่กลางกันนะครับนิ้วชี้สาย1ช่องที่7นิ้วกลางสาย2ช่องที่8เป็นคู่3ของคอร์ด G ติดลงไปก่อนแล้วก็ลงขึ้นลงก็ซ้ำลงทั้งแล้วก็เปลี่ยนนิ้วละฟอร์มนิ้วเป็นนิ้วชี้มาสาย1ช่องที่8นิ้วกลางสาย2ช่องที่10แล้วก็ดีดลง1ครั้งสไลด์มาเดินหน้ามาช่องเป็นช่องที่10กับ12แล้วก็สะบัดลงที่ลงเน้นสาย1สาย2ครับเน้น2สายแล้วถอยกลับไปเริ่มใหม่ลงลงขึ้นลงก็ลง8กับ10แล้วก็ดีด1ครั้งสไลด์มา10กับ12สะบัดลงขึ้นลงก็ทาบ1 2 3 4ช่องที่7ดีดสาย4แล้วนิ้วนางลงมาพุลออฟ8มา7ดีดสาย3สาย4จากนั้นก็มาดีดสาย4สาย3แล้วก็มาลงสาย2พุลออฟ8มา7ดีดสาย3สาย4แล้วก็มาดีดสาย4กับสาย3ลงไปแล้วพุลออฟ8มา7ไหลขึ้นไป4จากนั้นก็นิ้วชี้ยังทาบอยู่ฮัมเบอร์ออนใช้นูนางครับออนกระแทบมาช่องที่9และสไลด์ถอยหลังมาช่องที่5
แล้วก็ดีดซ้ำหนึ่งครั้งจาก5มา7แล้วก็ไปเริ่มใหม่เหมือนชุดแรกอีกเหมือนเดิมเดิมเลยครับ2ชุดตรงนี้ก็เหมือนเดิมกับชุดแรกแต่เล่น2ครั้งนะท่าเหมือนเดิมพุ่นออฟ8มา7ตรงนี้ก็จะมาดีดสาย4สาย3ไปพุ่นออฟ8มา7จากนั้นตรงนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสาย4กับสาย2สาย4ก็จะเป็นปิ๊กสาย2ผมใช้นิ้วกลางเล่นมีการเกี่ยวครับอ่ะสไลด์มาก่อนช่องที่5สาย4มา7ครับ5มา7แล้วก็มาดึงสาย2ช่องที่7อาจจะได้มาดีดสาย4 7มา9มือซ้ายนิ้วชี้มาสาย2ช่องที่8จากนั้นนิ้วขึ้นมาสาย4จาก9มา10นิ้วนางมาสาย2ช่องที่10เหมือนกันมาดีดสาย4สไลด์มา12สาย2ก็เป็น12เหมือนกันจากนั้นขึ้นมาดีดสาย4จาก12มา14ลงมาสาย2ช่องที่10 15หามออกมา7เดี๋ยวขึ้นมาสาย3ช่องที่14หามออนมา16มาท่อนมา14สไลด์มาช่อง12สไลด์มา12ขึ้นมาสาย4ช่องที่14ลงมาสาย3ช่องที่12เป็นอย่างนี้จากนั้นก็ขึ้นมาสาย4ช่องที่12 14สาย3ช่องที่12มาดีดสาย3อีก3ครั้งดันด้วยนะครับคลายลงมา12ขึ้นมาสาย4ช่องที่14 12นำมาดัน3ครั้งคลายลงมา12ขึ้นมาสาย4ช่องที่14 12ตรงนี้ทำสาย2 15ทำออนมา17ทำมาออนก่อน15 17ขึ้นมาสาย3 16สาย2 15แล้วมาลงมาสาย1ช่องที่17ก็สไลด์13มา14สาย1นะสาย2ที่15นูชี้ขึ้นมาสาย3ช่องที่14ทำมาออนมา16นูชี้ลงมาสาย2ช่องที่15 17กลางขึ้นมาสาย3ช่องที่16สไลด์มา14 12ครับค่อยฝึกครับจะช้า